ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกเลือกตั้งซ่อมที่พิษณุโลกนะครับก็ต้องบอกว่านะครับว่าวันนี้นะครับพรรคเพื่อไทยชนะก็คือชนะพรรคประชาชนแพ้ก็คือแพ้นะครับก็แสดงความดีใจกับพรรคเพื่อไทยด้วยนะครับและก็แสดงความเสียใจกับพรรคประชาชนด้วยแต่อย่างที่บอกนะครับการแข่งขันเลือกตั้งมันย่อมมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องธรรมดาแต่นะครับวันนี้การที่เอาเรื่องของข้อมูลออกมาวิพากษ์วิจารณ์ออกมาวิเคราะห์ว่าเอ๊ะทำไมพรรคประชาชนถึงแพ้เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ได้ยอมรับว่าพ่ายแพ้นะครับไม่ได้ยอมรับไม่ได้บอกว่าไม่ยอมรับนะครับว่าพรรคประชาชนพ่ายแพ้ยอมรับครับว่าพรรคประชาชนพ่ายแพ้นับในการเลือกตั้งครั้งนี้แต่นับในการวิพากษ์วิจารณ์เหตุผลว่าเอ๊ะเพราะอะไรทำไมถึงแพ้มันคือเหตุผลที่นับเอาไว้เพื่อที่จะอะไรครับเพื่อจะปรับปรุงนับในการเลือกตั้งครั้งหน้าใช่หรือเปล่านะครับมันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ในมุมมองของแต่ละคนแต่เชื่อว่าทุกคนนะครับยอมรับความพ่ายแพ้และยินดีกับผู้ชนะเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ส่วนใครนะครับที่อาจจะมีบางคนนะครับที่ไม่ยอมรับความพ่ายแพ้หรืออะไรแล้วใช้ข้อมูลหรือการวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์ในมุมต่างๆออกมานะครับผมก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ว่าเขานะครับไม่ได้ยอมรับความพ่ายแพ้เขายอมรับความพ่ายแพ้แต่เขาก็มีบทวิเคราะห์และบทวิพากษ์วิจารณ์ว่าแพ้เพราะอะไรแพ้อย่างไรอันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่คำถามคือนะครับเราก็มีความคิดของเราเขาก็มีความคิดของเขาต่างคนต่างมีความคิดถ้าเกิดความคิดนั้นคุยกันไม่ได้ก็ต่างคนต่างแย่นะครับจะไปทะเลาะกันเพื่ออะไรประชาชนทะเลาะกันเนี่ยไม่เกิดประโยชน์นะครับอย่าเอาโรคโซเชียลมาทะเลาะกันนะครับเพราะแต่ละคนได้ข้อมูลที่ไม่เท่ากันได้ข้อมูลไม่ครบกันซึ่งอย่างผมนะครับก็บอกว่าวันนี้นะครับถ้าเกิดใครนะครับมาถามอะไรนะครับที่เป็นประเด็นแล้วนะครับที่จะนะครับเรียกว่าอาจจะมีการทะเลาะกันอาจจะมีการถกเถียงกันหรือมีการอะไรกันเนี่ยนะครับหรือนะครับผมอาจจะตอบไปแล้วแล้วก็มีการตอบกลับมาซึ่งผมมองแล้วว่าวันนี้นะครับตอบไปก็ไม่มีความหมายผมเลือกที่จะนิ่งและเงียบดีกว่าเหตุผลเพราะผมนะครับมีจุดยืนของผมในการที่จะทำคลิปลงส่วนใครนะครับจะฟังหรือไม่ฟังอันเนี้ยผมคงไม่ได้มานั่งเป็นห่วงอะไรตรงนั้นนะครับผมก็ทำคลิปของผมลงเหมือนเดิมส่วนคุณจะคิดยังไงก็เรื่องของคุณอยู่แล้วอันเนี้ยผมไม่ทะเลาะกับใครเพราะผมขี้เกียจและผมยึดถือคติอยู่อย่างนึงว่าผมไม่อธิบายอะไรให้วายกว่างเพราะมันไม่เกิดประโยชน์ครับหากเรานำการผลการเลือกตั้งซ่อมพิษณุโลกเขต1มาเปรียบเทียบกับผลการเลือกตั้งปี66เราจะเห็นตัวเลขดังนี้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลดลงนะครับ760คนนะครับปี66นะครับผู้มีสิทธิ์นะครับผู้มีสิทธิ์เนี่ยนะครับ 139,000 นะครับ465คนปี67ผู้มีสิทธิ์ 100,000 นะครับ 38,700 กับ5คนผู้ออกมาใช้สิทธิ์ลดลงโดยเปรียบเทียบนะครับลดนะครับถึง 37% ก็คือผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยลดลงโดยเปรียบเทียบเนี่ยลดลงไป 37% ปี66ได้นะครับผู้มาใช้สิทธิ์คิดเป็น 75% ปี67ผู้ไม่ใช้สิทธิ์คิดเป็น 38% นะครับคะแนนของพรรคก้าวไกลลดลงนะครับลดลงเนี่ยนะครับคือ 2% นะครับปี66คะแนนหมออ๋องคิดเป็น 41% ของผู้มาใช้สิทธิ์ปี67คะแนนของคุณโฟกคิดเป็น 39% ของผู้มีมาใช้สิทธิ์เท่าที่ดูตัวเลขคร่าวๆยังไม่มีอะไรที่น่ากังวลและไม่น่าจะกระทบกระเทือนต่อความนิยมของพรรคในระยะยาวหากใครติดตามนะครับการเมืองเป็นปกติย่อมทราบดีว่าการเลือกตั้งซ่อมมีโอกาสแพ้น้อยมีโอกาสน้อยมากนะครับที่พรรคฝ่ายค้านจะชนะหรือพลิกฝ่ายค้านได้สำหรับผู้ที่สนับสนุนพรรคผมอยากให้เราพิจารณาตัวเลขอย่างเป็นวิทยาศาสตร์และนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราพ่ายแพ้ในสนามเลือกตั้งซ่อมครับสมัยอนาคตใหม่เราแพ้ในจังหวัดนครปฐมเขต5ก็เป็นการเลือกตั้งซ่อมแทนตำแหน่งของส.ส.จุมพิตานะครับพรรคอนาคตใหม่สมัยพรรคก้าวไกลเราแพ้การเลือกตั้งท่อมสมุทรปราการเขต5ชุมพรเขต1สงขลาเขต5ไม่นับรวมนะครับสนามเลือกตั้งท้องถิ่นอื่นๆหากพิจารณาสถิติผลคะแนนข้างต้นจะพบว่าเรายังมีโอกาสในการทำงานนะเพื่อเอาชนะใจประชาชนอีกมากครับผมทราบดีว่าคุณโฟกทำงานอย่างหนักตลอดช่วงที่ผ่านมาและเขาก็คงจะทุ่มเททำงานต่อเพื่อประชาชนพิษณุโลกแม้ไม่มีตำแหน่งส.ส.ดังนั้นพวกเราเองก็ติดต้องนะครับช่วยกันสนับสนุนให้กำลังใจช่วยกันรณรงค์นะครับทางความคิดอย่างต่อเนื่องนะครับ
อันนี้คือข้อมูลนะครับที่บอกว่าพรรคส้มเสมอตัวร่วมตั้งส้มนะครับสัดส่วนเท่าเดิมเป็นการวิพากษ์วิจารณ์จากข้อมูลและสถิติตัวเลขเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่คนฟังครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าอัปเดตให้ฟังครับ